ัดแกงไตปลาแห้งนะครับได้ไอเดียนี้มาจากไหนแม่ทำให้ทานคุณยายคุณย่าใครทำให้ทานคือจริงๆเนี่ยเวลาทานพวกแกงไตปลาเนี่ยครับมักจะเหลือเสร็จจะทิ้งก็รู้สึกเสียดายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอามาทำประโยชน์ทำเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นเอามาทำเป็นข้าวผัดวันนี้จะทำข้าวผัดแกงไตปลาแห้งนะครับ